สวัสดีครับอยู่กับช่องไบเกอร์นัททีวีนะครับยังไงใครเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายระบบรูนั่นเองโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาไปกันครับระบบรูนเรามาอยู่ที่หน้ารูนแล้วมันก็จะมีเมนูฝังเมนูผสมผสานเมนูสร้างเมนูแยกแล้วก็หลอมซ้ําแล้วก็เจาะช่องนะครับเราไปดูกันที่เมนูฝังกันเลยฝังรูนก็คือการเอารูนที่เราดรอปมาฝังใส่ในอุปกรณ์นะครับก็จะมีชุดป้องกัน4ชิ้นแล้วก็เครื่องประดับ2ชิ้นโอเคแต่ละชิ้นมันก็จะมีค่าสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลือกดูเอามันจะเป็นเซตของมันนี่เห็นไหมมันจะบอกรูนแก่นอาชีพทั้งหมดที่ใส่ได้อันนี้จะเป็นส่วนหัวมันก็จะแล้วก็จะมีรูนพลังงานรูนพลังงานนั้นก็จะดรอปจากเกาะปีศาจนะครับที่ปลดล็อกในตอนเราตัวละครเรามีผู้กล้าเกรด S แล้วมันก็จะปลดล็อกมาให้เราลงแล้วเราก็จะสามารถดรอปได้ในด่านนั้นครับมันก็ได้ดรอปได้เยอะเลยโอเคนี่ฝังนี่ผมก็อันนี้ยังฝังไม่ใช่เป็นเซตของมันนะครับดูเซตของมันก็มาดูที่สร้างครับมันก็จะบอกนี่กดที่ชุดเซตมันก็จะบอกว่าใส่ครบเซตแล้วจะได้ความสามารถอะไรส่วนผมที่จะใส่คือเซตไฟครับเพราะสกิลของผมส่วนใหญ่จะใช้สกิลของธาตุไฟโอเคเรามาดูการผสมผสานผสมผสานก็คือการเอา4ชิ้นที่เป็นเลเวล1 4ชิ้นผสมผสานกันก็จะได้ของเลเวล2มาอันนี้ผมมีหรือเปล่านะเหมือนผมจะผสานไปหมดงั้นเดี๋ยวผมลองผสานด่วนดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับผมผสานไปหมดแล้วก็คืออธิบายก็คือการเอานี่ครับสมมติมีอันนี้4ชิ้นผสานกันเลเวล1มันก็จะออกมาเป็นเลเวล2ครับต้องใช้4ชิ้นก็2 4ชิ้นก็ออกเป็นเลเวล3 1ชิ้นครับผมโอเคจะมีกฎผสมด่วนด้วยนะครับผสมทีเดียวหมดทั้งกระเป๋าเลยมันต้องใช้แน่นอนเพราะเราดรอปมาเยอะมากกดทีละอันคงเหนื่อยน่าดูโอเคต่อไปเรามาดูกันที่สร้างเลยดีกว่าการสร้างก็คือนี่เลยเราจะใช้ชิ้นส่วนรูนแก่นนี่วิธีหาชิ้นส่วนนี่ก็คือได้จากการย่อยรูนนั่นเองการย่อยรูนนี่ก็คือการแยกนั่นเองการย่อยนี่ครับมันก็จะได้เราแยกเราก็เอาอันที่ไม่ได้ใช้มาแยกเราก็จะได้แล้วเราก็ไปสร้างอันที่จะใช้ที่เรายังขาดอยู่ในเซตเราก็สร้างขึ้นมานี่แยกก็จะมีแยกทั้งรูนพลังงานก็แยกได้นะครับมันก็จะได้ชิ้นส่วนรูนพลังงานเหมือนกันเพราะสร้างมันก็ต้องมันก็มีสร้างรูนพลังงานเหมือนกันนี่ก็จะมีกำลังเป็นสายโจมตีของแต่ละธาตุมีค่าโจมตีพลังรูนน้ำมันก็จะเป็นพลังรูนไฟค่าโจมตีอันนี้ก็จะเป็นรูนไม้ค่าพลังโจมตีโอเคนี่มันก็จะมีส่วนหัวผ้าคลุมส่วนอกสร้อยแหวนแล้วก็ขาเราต่อไปเรามาดูที่แยกนี้อธิบายไปแล้วเรามาดูหลอมซ้ำหลอมซ้ำก็คือการเอานี่แล้วก่อนผมเอาชิ้นนี้นี่หลอมซ้ำจะเป็นการหาเป็นการหาช่องรูนที่เราต้องการครับอย่างนี้ผมได้ผมจะใช้ไฟเนี่ยผมได้ไฟผมก็สามารถกดล็อกได้แต่การกดล็อกนั้นมันจะใช้ชิ้นส่วนที่เยอะขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้ใช้50เลยเพราะผมไม่ล็อกก็ใช้5ชื่อหินธาตุปลุกชีวิตหาได้จากอ๋อเกาะปีศาจก็ดรอปนะครับวังใต้ดินก็ดรอปนี่เกาะปีศาจเกาะปีศาจนี่ดรอปของเยอะมากนะครับได้ชุดแดงด้วยโอเคเพื่อนๆก็รีบเล่นมาในระดับ S นะครับของดรอปเยอะมากเลยบอกเลยโอเคแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้สักอันนึงละกันอันไหนเอ่ยอันนี้ละกันล้อมซ้ำไปนี่มันก็จะปึ๊บนี่โอ้โหนี่เป็นไงได้ไฟมา3อันตามที่ผมต้องการเลยโอเคต่อไปเป็นการเจาะรูเจาะรูนั้นก็คือนี่เอาอาวุธนี้มาเจาะรูเพิ่มก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยหินเจาะช่องหินเจาะช่องนั้นจะมีวิธีหาคือซื้อด่วนก็คือใช้เพชรฟ้าซื้อกะแลกที่ร้านผลงานนี่เองนี่อารีนาปลดล็อกตำแหน่งสุดยอดถึงจะแลกได้อีกไกลเลยเหนื่อยแน่นอนโอเคเป็นไงครับสำหรับระบบรูนนี่เลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้า
าเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ